น้องไบรท์อยากจะนำเสนอเรื่องอะไรนะเรื่องที่ระนาดเอกร้านขายของวัตถุโบราณแห่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมไปซื้อชุดระนาดมาจากพ่อค้าของเก่าก็ตั้งอยู่ในร้านประมาณสักเดือนนึงจู่ๆ3ทุ่มของคืนนึงระนาดมันดังขึ้นมาเองค่ะก็เลยถ่ายคลิปไปแล้วเดินไปเดินไปดูว่าระนาดมันดังขึ้นมาได้ยังไงทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูสิ่งลี้ลับบางอย่างครับผมงงเลยว่าผมซื้อระนาดมานะครับจะได้เดือนแหละอยู่ดีดังเองนะครับนี่ครับพี่ใจครับผมมันนั่งมองก็ไม่มีอะไรนะครับระนาดดังเองเดี๋ยวไปดูใกล้ๆคนลุกเลยผมนี่เตรียมพระมาเต็มคอเลยดังมา2คืนเลยเนี่ยเกิดจะคงจะแรงจริงๆครับไปตั้งหลักก่อนดีกว่าไม่ไหวขนาดพระเต็มเลยนะเนี่ยเป็นยังไงคือพอเดินเข้าไปใกล้ๆอะค่ะเสียงระนาดมันเงียบไปแล้วพอเดินถอยออกมาสักพักมันดังขึ้นมาอีกก็เลยวิ่งค่ะเกิดจะคงจะแรงจริงๆครับไปตั้งหลักก่อนดีกว่าเนี่ยค่ะตอนที่เดินเข้าไปใกล้ระนาดเงียบขนาดพระเต็มเลยนะเนี่ยเดินผ่าออกมาดังอีกทีนึงนี่ค่ะตัวเจ้าของร้านชื่อคุณประพันธ์เนี่ยบอกนะคะว่าคือไม่แน่ใจว่าเป็นตีเป็นเพลงหรือว่าเคาะเล่นมันฟังไม่ออกแต่ว่ามันเสียงเหมือนกับคนที่ตีระนาดอยู่ก็เลยพยายามจะเอามือถือเนี่ยลองถ่ายแล้วเดินขยับเข้าไปใกล้ๆดูพอไปถึงจุดที่มีเสียงระนาดดังออกมาก็ไม่รู้ว่าระนาดตัวไหนเพราะมันมีอยู่3ตัวแต่เครื่องดนตรีชิ้นอื่นเนี่ยไม่มีดังอยู่ชิ้นเดียวคือระนาดดังมาก่อนแล้วเมื่อคืนวานครับแต่เมื่อคืนวานเนี่ยดังนิดเดียวซึ่งผมก็ไม่เอะใจคิดว่าหมามันคงชนไม้ระนาดเลยดังเหมือนคนตีระนาดก็ไม่เอะใจอะไรมีเมื่อคืนนะครับที่ดังเยอะตอนที่ผมเดินมาเนี่ยดังครั้งหนึ่งแต่ตีนานนะแต่เสียงมันดังอยู่เท่านี้ซึ่งระนาดมันมี3ตัวผมก็ไม่รู้มันดังตัวไหนแล้วผมก็เลยวิ่งมาดูก็ไม่มีคนอยู่ผมก็เลยกลับเดินกลับสักแป๊บนึงผมก็เริ่มจะกุมใจวันๆนิดนึงเสียวเดินกลับไปก็ไปดังอีกตอนผมจะหลุดเดินจะหลุดพ้นร้านของเก่าพอดีก็มีได้ยินเสียงตีแป๊บนึงผมก็เลยวิ่งไปเลยวิ่งขึ้นห้องไปร้านชุดนี้ผมได้มาน่าจะยังไม่ถึงเดือนครับผมซื้อมาจากพวกทีพวกกันก็เป็นของหาของโบราณตามบ้านอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามีนะเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงท่านผู้ชมพี่แน่ใจใช่ไหมไม่มีใครเปิดเพลงตรงนั้นไม่หรอกนะใช่ไหมมีเปิดแล้วปิดมันก็คงไม่ใช่หรือยังไงสลับสับเปลี่ยนท่านผู้ชมบรรยากาศนะของข่าวสาร